สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ซึ่งรายการเรายังคงมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2564แล้วนะคะถึงแม้ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังต้องสารวนอยู่กับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ก็ตามแต่เรื่องของประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันและเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบ้านเราเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าตลอดปี2563ที่ผ่านมาเราเผชิญกับปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆที่น่าสนใจและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ทั้งการชุมนุมที่เริ่มจากแค่แฟลชม็อบค่ะจนพัฒนามาเป็นการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทางการเมืองไทยก็ว่าได้นะคะและการชุมนุมนอกสภานี่เองค่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยังต้องลุ้นและมีเวลาอีกยาวนานว่าจะไปถึงจุดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญคือเมื่อปลายปีที่ผ่านมาไม่กี่วันนี่เองค่ะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ทั่วประเทศนี่เองนะคะหลังจากเราไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานถึง7ปีจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับการเมืองไทยแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือแล้วปี2564ก้าวย่างประชาธิปไตยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้กันค่ะที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราล้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจคุณป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นภูมิคุ้มกันที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้าและปีเก่า2563กำลังจะหมดไปปรากฏการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจอะไรเป็นไฮไลท์ที่สำคัญและอะไรคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเส้นทางต่อไปของประชาธิปไตยไทยจะมีทิศทางหน้าตาเป็นแบบไหนวันนี้เรามาร่วมวิเคราะห์นะคะกับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าศาสตราจารย์วุฒิสารปัญชัยซึ่งเป็นเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วุฒิสารค่ะสวัสดีครับเมย์ครับอาจารย์ครับปีนี้2563ดิฉันคิดว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายถึงแม้เราจะมีโควิดก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าอะไรมันคือปรากฏการณ์ที่เป็นไฮไลท์การเมืองแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจของปีนี้ผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองไทยในตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆมีอยู่2ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาคือภายในระบบเองนะครับกับส่วนที่2คือการ
ปรากฏการณ์ที่อยู่นอกสภาซึ่งดูจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าจุดปรากฏการณ์ที่สำคัญที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งปรากฏการณ์ในทางบวกของพัฒนาการของการทำงานของสภานะครับดูความมีวินัยดูการอยู่ในกติกานะครับโดยเฉพาะบทบาทท่านประธานรัฐสภาที่สามารถควบคุมให้มันอยู่ในบทบาทเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยภาพเนี้ยดีขึ้นนะครับส่วนที่สองก็คือผมคิดว่าการปัญหาของทางการเมืองคือปัญหาเรื่องบทบาทเรื่องการปัญหาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอันเนี้ยผมคิดว่าก็อย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ที่ถูกหยิบเข้ามาวางบนระบบการเมืองเป็นระบบรัฐสภาไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูดกันนอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของในภายในระบบรัฐสภาเองและการบริหารรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราเรียนว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในทางการเมืองก็คือเรื่องการชุมนุมซึ่งเราต้องยอมรับว่าการชุมนุมคราวนี้เป็นการชุมนุมที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนอดีตที่ผ่านมาอันนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองของเราที่ค่อนข้างที่จะล่อแหลมและมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเด็นที่เป็นประเด็นที่หยิบยกในการชุมนุมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มเป็นห่วงเป็นใยความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญในปีที่ผ่านมาล่าสุดของปรากฏการณ์สำคัญก็คือการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่20ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยคลี่คลายพอสมควรเพราะว่าคนก็จะหันกลับมาสนใจอยู่กับบรรยากาศการเลือกตั้งหันมาสนใจอยู่กับการหาเสียงนะครับแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การออกมาใช้สิทธิ์อาจจะไม่มากนักนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นมากขึ้นครับค่ะดิฉันเห็นภาพรวมที่อาจารย์พยายามที่จะชี้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่สำคัญน่าสนใจเรื่องของกระบวนการในสภาเรื่องของการเคลื่อนไหวนอกสภาเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เพิ่งผ่านไปดิฉันขออนุญาตเจาะแต่ละเรื่องเนื่องจากในสภากับนอกสภาตอนนี้ต้องบอกว่ามันแยกจากกันไม่ได้เพราะว่าการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมแน่นอนผลักดันให้สภามีบทบาทมากขึ้นในการหาทางออกให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ก็ตามอาจารย์ดูแล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยมันสอดคล้องไปกันไหมมันจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรของประเทศได้ไหมอาจารย์คือความต้องการของคนนอกสภาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยได้ถูกหยิบเข้ามาอยู่ในระบบรัฐสภาแล้วเช่นประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกผิดหวังว่าข้อเสนอของไอลอซึ่งเป็นข้อเสนอที่ประชาชนเข้าชื่อกันนะครับแต่ถูกตีตกตั้งแต่แรกแทนที่จะได้หยิบเข้าไปพิจารณาด้วยเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเคารพกติกาวันนั้นแต่ว่าผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้มันทำใหกลไกของความเห็นต่างที่อยู่นอกสภามันถูกย้ายเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นกลไกปกติละทีนี้นะครับประเด็นก็คือว่ากลไกจากนี้ไปในการที่จะไปหาข้อยุติในเรื่องของประเด็นความเห็นทางการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกยังไงนะครับจะมีการประนีประนอมกันได้แค่ไหนและจะมีข้อยุติได้แค่ไหนซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องจับตาในปีหน้านะครับซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงประเด็นที่สองคือเรื่องการกรรมการสมานฉันท์นะครับผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภานะครับในฐานะประธานสภาว่าให้สถาบันนี้ออกแบบนะครับเราก็เสนอรูปแบบไปสองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือรูปแบบที่เป็นข้อเสนอในสภาเองที่มี7ฝ่ายแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับรูปแบบที่2เนี่ยเป็นรูปแบบที่ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยคือท่านชวนเนี่ยก็มอบหมายให้สถาบันเนี่ยลองไปคิดเตรียมการเพื่อมองการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับว่าวิกฤตของสังคมหรือความเห็นของสังคมที่มันเป็นปัญหาในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วระยะยาวไปไกลหน่อยเนี่ยเราควรที่จะเตรียมการอะไรแต่ประเด็นสำคัญมากของความสมานฉันท์เนี่ยคือจริงๆผมไม่ค่อยอยากใช้คำสมานฉันท์เพราะผมคิดว่าเราไม่ได้แตกแยกหรือขัดแย้งกันขนาดนั้นนะครับมันเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันหลักการสำคัญของความเห็นที่ไม่ตรงเนี่ยมันไม่มีทางออกอย่างอื่นนอกจากการพูดคุยการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยแต่สิ่งสำคัญกว่าคือการก่อนการเปิดพื้นที่ให้พูดคุย
มันต้องมีบรรยากาศนั่นสิคะอาจารย์ให้คุยกันได้นั่นสิคะอาจารย์ทีนี้การสร้างบรรยากาศนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับการสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะคุยกันมันไม่ใช่มาจ้องเพื่อจะชนะแพ้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งต้องการความร่วมมือทุกฝ่ายส่วนปรากฏการณ์สุดท้ายของปีนี้2563น่าสนใจนะคะอาจารย์การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจารย์คิดว่ามันสะท้อนภาพใหญ่หรือมันแตกต่างหรือว่าประเทศไทยยังคงมี2ฐานความคิดในการที่จะมองกันเป็นระดับชาติและท้องถิ่นคือผมคิดว่าประการแรกเนี่ยเรื่องชุดความคิดในเรื่องการตัดสินใจการเลือกตั้งท้องถิ่นกับชาติเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นน่ะสิคะอาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยโดยความเชื่อเนี่ยผมคิดว่าระดับชาติเนี่ยบทบาทของการหาเสียงผ่านสื่อนะครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องของนโยบายหลักๆเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันสามารถที่จะขายได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าพรรคบางพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาแบบถล่มทลายแบบที่คนก็ไม่คิดเนี่ยใช่ค่ะยกชื่อก็ได้ก็คือพรรคที่ถูกยุบคือพรรคอนาคตใหม่นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือประชาชนตื่นตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่สนใจกระแสครับกระแสแต่อีกเรื่องหนึ่งเลยคือระบบบัตรใบเดียวระบบการเลือกตั้งที่ถ้าชอบไม่มีสิทธิ์อย่างอื่น คือต้องการคนในเขตนะครับเพราะฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่จึงได้ส.ส.จากพื้นที่เยอะขึ้นแล้วหน้าใหม่แบบไม่มีใครรู้จักมาก่อนด้วยเพราะจริงๆก็อาจจะไม่ตั้งใจเลือกคนนั้นแต่อยากได้พักแต่อยากได้พักแต่มันต้องกาเบอร์นี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลไกเนี้ยมันก็เลยทำให้เป็นโคอินซิเดนต์มันบรรจบกันพอดีมันก็เกิดแต่การเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังเลือกจากความรู้จักการความใกล้ชิดแล้วก็ผลงานเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคนเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าเยอะได้เปรียบกว่าตระกูลดังหรือวลีบ้านใหญ่ยังคงมีมนต์ขลังคือจริงๆผมคิดว่าไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะตระกูลดังหรือบ้านใหญ่ถ้าเราไปสำรวจวันนี้อดีตนายกอบจเนี่ยยังกลับมาได้มากค่ะคือต้องเรียนว่าบรรยากาศของการเลือกนายกอบจเนี่ยมันยากนะครับจังหวัดขนาดใหญ่เนี่ยมันเท่ากับส.ส.10กว่าคนนะนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่นายกจะไปเจอคนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หรอกดังนั้นเครือข่ายในเชิงกลไกเน็ตเวิร์คเขาคือสมาชิกสภาจังหวัดกลุ่มส.จ.มีความสำคัญมากฐานเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาการเลือกตั้งหาเสียง45วันเนี่ยไม่มีทางที่จะไปได้คะแนนแปลว่าต้องเป็นเรื่องของความพอใจสะสมมาตลอดทีนี้นายกเก่าเนี่ยเขาได้เปรียบเพราะว่าเขาทำงานมาตลอดถูกไหมครับแล้วที่สำคัญเนี่ยยังแถมได้ฟรีอีกเนื่องจากรักษาการมาวันนี้7ปีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะน้อยเพราะคนที่จะเข้ามาแทนเราเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์แล้วว่านายกที่เข้ามาในเชิงในคนใหม่ที่ชนะคนเก่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโนเนมไม่ใช่โนเนมก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เตรียมการมาหลายปีนะครับชัดเจนมากเพราะฉะนั้นก็จึงผมจึงบอกว่าในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยวิธีคิดของประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันระดับชาตินะครับแต่จะมองถึงตัวคนผลงานความรู้จักมักคุ้นแล้วก็ประสบการณ์ตรงที่ได้รับประโยชน์จากผู้สมัครมากกว่าหรือตัวแทนผู้สมัครเช่นสจหรือกลุ่มคนที่ทำหน้าที่เป็นหัวคะแนนแสดงว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ก็ไม่ได้ใช้วัดการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่าในแง่ของฐานเสียงเป็นไปได้อาจจะพอมองออกนะครับเช่นวันนี้เราก็เคลมได้ว่านายกอบจที่ชนะหลายกลุ่มจังหวัดเนี่ยที่มาเนี่ยก็กลุ่มพรรคไหนนะครับอันนี้ก็พอจะมองออกว่าฐานเสียงเป็นยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาพอไปเลือกตั้งจริงในระดับชาติใหม่เนี่ยมันต้องถามว่าเป็นกติกาไหนมีผลมีผลครับมีผลแน่นอนผลลัพธ์ระหว่างกติกาบัตร2ใบกับบัตร1ใบผมว่ามีผลแน่นอนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกเนี่ยนะคะเราเห็นภาพอาจารย์บอกว่าปรากฏการณ์ที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้เนี่ยมีทั้งปรากฏการณ์ที่เราเห็นทั้งในสภาทั้งนอกสภา
ทั้งกระบวนการและบทบาทของสภาที่น่าสนใจนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เพิ่งผ่านไปก็ทำให้เราเห็นอะไรชัดเหมือนกันว่าภาพการเมืองท้องถิ่นกับภาพการเมืองภาพใหญ่ระดับประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแยกแตกต่างด้วยปัจจัยต่างๆโดยสิ้นเชิงที่อาจารย์วุฒิสารได้กล่าวไปแล้วแต่พักสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจกันว่าแล้วจริงๆปี2563เนี่ยประชาธิปไตยบ้านเรามีพัฒนาการหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและสุดท้ายปีหน้า2564เราจะเดินหน้าไปทิศทางไหนอย่างไรสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะดีมีไม่ดูไม่รู้ไม่ถึงขับรถไม่ดีทั้งใครไม่สนพี่จะไปหัดใจเย็นให้เป็นวินัยรีบร้อนไปถึงจุดหมายต้องสำนึกอักเสบหรือไงทำนิสัยไม่ดีต้องสำนึกอักเสบแบบนี้มันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้มาเป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกเกล้าและก่อนที่จะไปอันล็อกประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมเรามีคำถามให้คุณผู้ชมร่วมสนุกนะคะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกก็จะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปค่ะหนังสือที่มีชื่อว่าบทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชนนะคะเขียนโดยดร.ถวินวดีบุรีกุลและคณะค่ะและสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้เราถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งเดียวในปี2563นี้เป็นการเลือกตั้งระดับอะไรระหว่างข้อ1องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และข้อที่2องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วสามารถส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงอันล็อกกันเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์วุฒิสารไปแล้วนะคะเราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีนี้2563ที่เป็นไฮไลท์สำคัญสิ่งที่สำคัญกว่าคือแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรกันต่อไปแต่ที่สำคัญคืออยากจะรู้ค่ะอาจารย์ปีนี้2563จริงๆมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาไหมแตกต่างกว่าที่ผ่านมาหรือเปล่าคือมีเหมือนชีวิตคนนะมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ในแง่มุมการศึกษาทางวิชาการหรือว่าในมุมของอาจารย์วุฒิสารจริงๆแล้วปีนี้เรามีพัฒนาการกว่าในอดีตไหมคะการเมืองบ้านเราคือบางส่วนอย่างที่ผมเรียนว่าพัฒนาการในระบบสภานะครับผมว่าก็ดีขึ้นนะครับแต่ผมเรียนคุณเมย์ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของบรรยากาศของการถดถอยของการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทนอันนี้มีทั้งโลกนะครับถ้าไปติดตาม ตำรับตำราหรือเท็กซ์บุ๊กทั้งหลายที่เขียนในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ย10ปีเนี่ยจะพูดเรื่องของความถดถอยของประชาธิปไตยตัวแทนมากขึ้นนะครับสาเหตุสำคัญหลายเรื่องครับเช่นประชาธิปไตยตัวแทนเนี่ยไม่สามารถไปแก้ปัญหารากฐานของประชาชนเช่นปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเดิมๆแล้วก็ทำให้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนผ่านการเลือกตั้งทำให้เกิดสิ่งที่เป็นขั้วทางการเมืองขั้วทางความคิดอุดมการณ์หรือระหว่างพรรคแล้วขั้วนี้จะห่างกันมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นผ่านการใช้โซเชียลมีเดียนี่คือข้อสรุปของงานวิจัยที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าระบบนี้มันถดถอยลงในห้วงเวลาหนึ่งตอนนี้นะครับดังนั้นเราจะเห็นความต้องการแบบประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมากขึ้นนะครับการเรียกร้องอยากให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการทำประชามติอยากจะเลือกเองมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าความเป็นตัวแทนเนี่ยไม่สามารถเป็นตัวแทนจริงของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลไกหลายเรื่องที่เราต้องออกแบบผสมกันเนี่ยผ
ผมยกตัวอย่างเช่นการออกกฎหมายปัจจุบันเนี่ยถ้าจะทำให้ถูกต้องต้องมีการรับฟังความเห็นประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนี่คือประชาธิปไตยทางตรงเลยนะที่ประชาชนจะมีช่องทางออกที่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้แทนที่เขาเลือกไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการผสมผสานวิธีการในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจึงไม่ใช่อาศัยระบบรัฐสภาและตัวแทนอย่างเดียวอาจจะต้องอาศัยการเปิดพื้นที่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความเห็นทางตรงให้มากขึ้นผมคิดว่าระบบทั่วโลกจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะพูดได้ไหมคะอาจารย์ว่าทิศทางหรือเส้นทางประชาธิปไตยในปี2564จะไปเป็นทิศทางนี้เช่นเดียวกับที่ทั่วโลกกำลังเดินทางไปผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏการณ์ที่จะเกิดในปี64เนี่ยถ้าถามเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี่ยแล้วก็จะส่งเสริมประชาธิปไตยไหมเนี่ยผมคิดว่ามี 2-3 เรื่องค่ะ1กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงนะครับกลไกของการได้ส.ส.ร.ตกลงมีข้อยุติยังไงเพราะในปี64เนี่ยแน่นอนกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่กระบวนการของการทำประชามติคือยังไงก็ต้องมีทำประชามติทำประชามติว่าจะแก้ให้แก้หรือไม่แก้ถูกต้องนะครับไอ้นี่ก็เป็นกระบวนการแบบไต่เลยนะเป็นปรากฏการณ์แล้วจะมีการรณรงค์กันดูเดือดถ้าผ่านคำถามว่าออกแบบในการออกแบบให้การได้มาของส.ส.ร.จะมาแบบไหนถ้าบอกเลือกตั้งหมดนี่ก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในปี64นะครับนอกจากนั้นกระบวนการจากมีส.ส.ร.กระบวนการเดินซึ่งไม่รู้ว่ากำหนดเท่าไหร่นะครับจนไปถึงขั้นสุดท้ายของการรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญผมคิดว่าในปี64จะเป็นปีแห่งการพูดกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเยอะมากนะครับเยอะมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นไทม์ไลน์ที่ถึงพอดีนะฮะกับเรื่องที่2คือผมเชื่อว่าต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องมีการเลือกตั้งเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและอาจมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกับพัทยาภายในปีหน้าแน่นอนไอ้นี่ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับเรื่องที่3ที่ผมคิดว่าในปี64ยังอยู่ก็คือการชุมนุมเรียกร้องก็จะเดินต่อไปเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไม่เห็นข้อยุตินะครับยังไม่มีข้อยุติเว้นแต่ว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญนั้นสามารถที่จะรองรับประเด็นของข้อเสนอจำนวนมากเข้าไปได้ะนะครับมันก็จะกลายเป็นความเห็นที่แตกต่างในพื้นที่นอกสภามันถูกหยิบเข้าไปในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญในกระบวนการออกแบบใหม่ของรัฐธรรมนูญถูกไหมครับทุกเรื่องอครับทุกเรื่องนั่นก็แปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางที่ดีสำหรับการลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งกันนอกสภาะนะครับแล้วก็มันทำให้กลไกเหล่านี้เข้ามาอยู่ในกระบวนการที่มีเครื่องมือสำคัญคือรัฐธรรมนูญการออกแบบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปี64ก็เป็นปีสำคัญนะครับที่เราต้องจับตาดูว่าการตัดสินใจของกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย ที่ตั้งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐสภาจะตัดสินอย่างไรว่าจะออกทางไหนในการแก้รัฐธรรมนูญถ้าออกในการเปิดกว้างขึ้นเพื่อให้ทุกเรื่องที่เป็นปัญหาวันนี้ได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็ปล่อยให้มีการต่อสู้ทางความคิดในระบบผมคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองและความขัดแย้งเนี่ยลดถอนลดลงนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องเศรษฐกิจกลับมาคิดเรื่องการแก้ปัญหาฟื้นฟูให้มากขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายังวังวนอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะฟื้นฟูเรื่องอื่นก็ลำบากนะครับนี่ไม่นับความเสี่ยงเรื่องโควิดว่าเราจะhandle มันได้ไหมตกลงวัคซีนจะได้จริงไหมจะได้ไตรมาสไหนของปีจะฉีดได้ครบถ้วนไหมแล้วก็จะคุ้มครองคนได้จริงไหมพวกนี้เป็นเรื่องที่เราคาดเดายากมากนะครับคาดเดายากมากเพราะว่าเรื่องโควิดเป็นเรื่องที่เป็นความมีพลวัตสูงมากและมีความไม่แน่นอนสูงมากเพราะว่าตอนนี้สมุทรสาครก็เป็นประเด็นหลักขึ้นมาแล้วกลายว่าดิฉันกำลังจะถามว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อทั้งประเด็นสำคัญคือการชุมนุมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอาจารย์หรือการเมืองคืออย่างการเลือกตั้งนี่มีปัญหาแน่ถ้าโควิดยังระบาดอยู่เลือกตั้งก็ทำได้ลำบากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยก็ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยคุมไม่ได้นะแต่ว่าปัจจัยคุมไม่ได้อันเนี้ยถ้าเราตั้งรับไม่ดีก็เป็นแรงกระแทกแล้วก็มีผลลัพธ์ที่รุนแรงไม่เฉพาะเรื่องของการเมืองแต่ว่าจะมีผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจด้วย okay.
สุดท้ายเลยค่ะฟันธงอาจารย์ขาถ้าเกิดสมมติว่ามันสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมาซึ่งเรามีหลายปัจจัยความเสี่ยงที่ว่าจะเป็นทางออกของประเทศได้ไหมคะผมคิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นทางออกนะครับเป็นทางออกที่ถูกต้องด้วยในระบบก็คือการเขียนกติกาที่ทุกคนยอมรับนะครับแล้วก็แปลว่าทุกคนต้องยอมรับการได้และเสียของการแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้แต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายซึ่งเป็นผู้เล่นหลักเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็ผู้เล่นหลักๆก็คือสสซึ่งมี2กลุ่มฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลวุฒิสภาตัวรัฐบาลเองแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องกลไกในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญต้องได้ความสมดุลความสมดุลที่ว่านี้ไม่ใช่ความสมดุลระหว่างความต้องการอย่างเดียวแต่เป็นความสมดุลของระบบที่เป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นหลักการที่ถูกต้องที่ควรจะเดินสำหรับบ้านเมืองนี้นะครับควรจะออกแบบสำหรับอนาคตผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาในอดีตและมองสั้นๆแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญคราวนี้มีความสำคัญมากว่ามันจะทำให้การเดินต่อของประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันเดินอย่างราบรื่นหรือจะกลับไปวังวนปัญหาแบบเดิมอีกนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่อาจารย์วุฒิสารบอกสำหรับปีหน้า2564เราต้องจับตาทั้งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมและแน่นอนการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเทศบาลในระดับอบต.หรือว่าผู้ว่ากทม.หรือว่านายกเมืองพัทยาจะมีเกิดขึ้นในช่วงไหนอย่างไรเหล่านี้เป็นไฮไลท์ที่ต้องติดตามตลอดทั้งปีนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเดอะคีแมนของเราในวันนี้นะคะศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าขอบพระคุณค่ะอาจารย์วุฒิสารค่ะและคุณผู้ชมคะอย่าลืมติดตามชมรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ของเรานะคะซึ่งเราปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นติดตามทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองค่ะและทั้งหมดนี้จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆนะคะรายการ The Key ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ค่ะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ The Key ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมมีคำติชมอะไรส่งเข้ามาได้ที่ Inbox Page Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์วุฒิสารดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.